ทุกคนเราอยู่ที่ร้านโจ๊กแม่สมอแต่เราจะไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าออกมาฝั่งทนทั้งทีเราต้องนึกถึงบุญคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะน่าจะไปวัดอินทารามเคยไปไหมพี่วัดอินทารามสมเด็จพระเจ้าตากสินเนาะมีบุญคุณกับเรามากเลยนะฮะมหาราชแห่งองค์เดียวของกรุงธนบุรีทุกคนเห็นว่าเป็นที่ประดิษฐ์สถานของพระอัฐิของท่านกับพระอัครมเหสีด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้ต้องไปด้วยพอดีมาพักที่เด็กเขาดูโฮสเทล14/1เอามีด้วยเหรอฮะอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาชาวบ้านก็คือเตียงอ่ะอ๋ออ๋อแต่ว่าเป็นจ้าเป็นอะไรของท่านอ๋ออ๋ออ๋อน้ำเป็นวัดที่มีความหมายเป็นท่านรักวัดนี้มากไงท่านแบบปฏิบัติธรรมแล้วก็อุปการะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาก็ได้รับมีการสร้างเจดีย์ด้วยแล้วก็รัชกาลที่3ก็ได้เปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนเขาเรียกว่าวัดบางยี่เรือฮะทุกคนบางยี่เรือนอกอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ไกลจากเด็กเขาดูอีกฮะก็ไปเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดีไหมทุกคนหรือจะขับรถเบนซ์เหาะไปดีไหมหรือยังไงก็ตามนะฮะต้องไปให้ถึงนะฮะวันนี้ฮะดูน่าทานมากๆเลยทุกคนจ้าอร่อยอ่ะใส่น้ำส้มหน่อยเพราะเราชอบเปรี้ยวทุกคนนี่ถ้าเกิดเราไม่ได้มาพักที่นี่ไม่ได้มาไอคอนสยามนะฮะไม่ได้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาจากฝั่งบางรักโรบินสันบางคนบอกว่าไปยังไงอ้อมโลกมากจะมายังไงแค่ข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะมีรถไฟฟ้าคู่ขนานมาเลยก็มาลงที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินนะฮะก็เดินซอย14/1จะอยู่ตรงข้ามสวนป่าสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินเลยทุกคนนะฮะแล้วก็ตั้งหลักก็จะไปไม่ไกลแล้วฮะจะไปอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินหรือจะไปศาลก็ได้ทุกคนศาลโดยพระเจ้าตากสินอร่อยมากตอนเช้าๆเนาะไปทำงานเด็กไปเรียนหนังสือก็มาทานได้บางคนส่วนใหญ่จะเทคอะเวย์ด้วยฮะอร่อยมากไปวัดอินทารามเนาะทุกคนเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัดอารามหลวงเนี่ยจะมี3แบบนะชั้นเอกชั้นโตชั้นโทชั้นตรีถ้าเกิดพระอารามหลวงชั้นตรีเนี่ยก็จะมี3ลักษณะคือลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารนะฮะแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าวรมหาวิหารแล้วก็ลงท้ายคำว่าวรวิหารเฉยๆอ๋อลงท้ายด้วยว่าราชวรวิหารนั้นจะสับสนนะเอาใหม่ราชวรมหาวิหารก็อย่างเช่นวัดโพวัดแจ้งวัดสุทัศน์นะฮะก็ลงท้ายด้วยราชวรมหาวิหารเต็มยศเลยเป็นพระอารามหลวงอีกกลุ่มนึงจะลงท้ายแค่คำว่าวรมหาวิหารได้แก่วัดใหญ่พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกวัดพระสิงห์วัดพระธาตุพนมอย่างเงี้ยฮะจะลงท้ายด้วยคำว่าราชไม่มีคำว่าราชแต่คำว่าวรวิหารเฉยๆวรมหาวิหารเฉยๆแต่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเหมือนกันแต่ลงท้ายต่างกันก็จะเป็นกรุ๊ปๆกันไปแล้วก็อีกกลุ่มนึงลงท้ายคำว่าราชวิหารเฉยๆราชวรวิหารเฉยๆไม่มีคำว่ามหาก็จะได้กลุ่มของพระธาตุชัยยาพระบรมธาตุชัยยาพระบรมธาตุวัดมหาธาตุที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็วัดเสนาสนารามที่อยุธยาก็จะเป็นพระอารามหลวงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมี3กลุ่มและลงท้ายใช้3แบบไม่เหมือนกันนะครับนี่เฉพาะพระอารามหลวงชั้นเอกก็ลงท้าย3แบบแล้วทุกคนส่วนพระอารามหลวงชั้นโทชั้นตรีนี่ก็ต้องโอ้โหจำกันไม่หวาดไม่ไหวทุกคนกินป้อนทุกคนอร่อยมากเราจะใส่ปลาท้องปูก็ได้นะครับจุกปลาสมอนเขาก็รอไว้นะฮะสำหรับบุคคลที่อยากกินโจ๊กที่ครบเครื่องอร่อยมากอัดปอนเดี๋ยวเดินไปตั้งหลักที่โรงแรมเด็กเขาดูโฮสเทลต่อฮะไปโพสแล้วก็ลบเมมโมรีบางส่วนไม่นั้นยังไม่มีถ่ายฮะทุกคนมีพื้นที่เต็มตลอดจะลบคลิปไหนก็เสียดายจะจำใจลบไปหลายคลิปเหมือนกันเพราะว่าบางคลิปลงหลายรอบแล้วบางทีคนดูอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำนะบางคนก็ยังยอดดีอยู่อย่างคลิปที่ไปกรมหลวงชุมพรหาดไซรีอย่างเงี้ยคนจะชอบดูมาก
ไปสักการะกรมหลวงชุมพรที่หาดทรายรีมีน้องใหม่รีสอร์ทโรงแรมนะฮะไปจากในเมืองก็นั่งรถสองแถวไม้ไป